วัสดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะพี่ๆก็อยู่กันที่ตรงสามแยกนะคะถนนอังรีดูนังนะคะก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ18:00 น.จะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะก็ด้านหน้านี้ของเราก็จะเป็นสยามพารากอนนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะพาเพื่อนๆไปเดินตามสายลุงกันนะคะว่าในเทศกาลของเดือนนี้นะคะมิถุนายนนะคะก็จะเป็นเทศกาลของไพร์นั่นเองนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเทศกาลไทยมีอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะป่ะเดินเดินตามสายลุงนะคะที่อยู่ด้านหน้าเราข้างหน้าก็จะเป็นสยามเซ็นเตอร์สยามสแควร์ก็ข้ามฟากไปฝั่งนี้นะคะตรงนี้เราอยู่ที่สยามพารากอนนั่นเองนะคะไปเดินดูสายลุงนะคะเฉลิมฉลองของความหลากหลายทางเพศเพราะว่าบีบีคิดว่าไม่ว่าใครจะเป็นเพศอะไรทุกคนก็คือคนอย่างบีบีก็คือ LGBT เหมือนกันสนับสนุนของความเท่าเทียมนะคะของเพศเรานะคะนี่ค่ะป่ะเดี๋ยวเรามาเดินต่อกันนะคะสำหรับสีลุงนี้นะคะคือสวยมากเพื่อนๆอยู่ที่สยามพารากอนนะคะก็เขาก็จะจัดธีมนี้นะคะก็เป็นธีมของพายมันนะคะก็เดือนมิถุนายนนะคะภายในเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับธีมสายลุงสีลุงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วนะคะก็ปีหน้าเลยทีเดียวเพราะว่าพายมันเนี่ยเป็นนโยบายหนึ่งนะคะของท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะก็เป็นนโยบายที่ท่านได้มีการคิดเริ่มสร้างสรรค์เป็น12เดือน12เทศกาลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนของพายมันนะคะเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะที่เป็นการส่งเสริมนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะทำให้ทุกๆประเทศเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะคะไปเดินไปดูต่อประมาณนี้เย็นมากเลยเนาะอันนี้บ่อน้ำด้านล่างก็เป็นรถเป็นน้ำนะคะโอเคค่ะอย่างที่บีบี้บอกนะคะบีบี้ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศนะคะเพราะว่าบีบี้ก็เป็น LGBT เหมือนกันนะคะเราก็อยากจะส่งเสริมให้กับทุกคนนะคะให้ได้รู้จักความเท่าเทียมกันเพราะเราเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าใครจะเป็นเพศอะไรทุกคนก็คือคนทุกคนก็มีโอกาสมี opportunity ของตัวเองในการแสดงสิทธิและก็เสรีในความเท่าเทียมกันนะคะก็มาที่เวทีของตรงนี้ได้นะคะสวยงามมากไปดูน้ำพุบีบี้ก็พามาบ่อยมากสยามเนี่ยโอ้โหพื้นที่ถ่ายรูปเนี่ยคือเยอะมากเพื่อนๆก็จะมีคนมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะมันก็จะมีเวทีนะคะ Freedom of สยามพารากอน Freedom of Love นะคะไพร์มันนั่นเองค่ะโอเคยังไม่จบค่ะเดี๋ยวมาเซ็นเตอร์นิดนึงเซ็นเตอร์ก็มีใส่ลุงพาไปดูใส่ลุงของเซ็นเตอร์ร้อนมากThank you.
คะตรงนี้ก็จะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะอันนี้ก็สยามเซ็นเตอร์เมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วเดินตามหาสายลุงสยามสแคปพี่ก็เคยพามาแล้วอันนี้เป็นสยามดิสคัฟเวอรี่นะคะไปเดินเดินต่อไปเป็นเทศกาลแห่งพรายนะคะป่ะเราเดินไปจนถึงมาบุญคลองเมื่อก่อนตรงนั้นน่ะเป็นสกาล่าอันนี้คือลีโดนะคะชี้ไปนั้นคือลีโดที่พี่ชี้ไปตรงนู้นคือลีโดค่ะเดี๋ยวเราจะไปตรงมาบุญคลองนะคะโอ้ประมาณนี้นะคะเมื่อกี้เดินมาตั้งแต่สยามพารากอนแล้วนะคะแล้วก็มาตรงนี้อีกเดินมาเรื่อยๆข้างหน้านั้นก็จะเป็นหอศิลป์กรุงเทพไฟฟ้าไป MBK ต่อมาจากสยามโอ้โหเลิศเลิศมากป่ะอันนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะคะสยามมาบุญคลองนะคะแล้วก็เราก็ไปเดินดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปสามย่านกันต่อรถเยอะนะเนี่ยกลางคืนโอ้ยเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันมาบุญคลองตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกมาสี่แยกสยามนะคะมาบุญคลองนะคะโอ้เลิศตรงนู้นก็จะไปสามย่านได้แล้วเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะจบกันนะคะด้วยสายลุงของมาบุญคลองฝั่งนี้ก็จะไปเจริญผลนะคะทะลุออกไป3ย่านก็ได้เหมือนกันไปมาไปเยาวราชก็ได้ตรงเนี้ยอันนี้เป็นศาลพระอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นหอศิลป์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ BACC นี่ก็คือของมาบุญครองโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นดองกิดองกิดองกิโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอปิดคลิปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกัน